ตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีครับเวฟแอปไทยแลนด์นะครับพฤหัสที่3ตุลาคมนะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลแล้วก็อาจารย์วิโรจน์อารีนะฮะทักทายก่อนฮะครับเป็นไงครับหายไปเดือนนึงครับก็พอดีได้เงินทุนของคณะนะครับก็ไปค้นคว้าอะไรที่ฝรั่งเศสนะครับก็ไปอยู่เดือนนึงเพิ่งกลับมาได้ประมาณ2วันเดือนนึงเลยเหรอฮะครับก็กลับมาแล้วก็อยากกลับอีกครับก็เวลาคนที่บอกว่าอะไรนะให้ออกจากประเทศที่ไปเนี่ยก็เนี่ยถ้าอยู่สุขดีนะเวลาอยู่ประเทศระวังเขาให้ออกไปยาวนะครับทีนี้คนที่ไล่นี่ช่วยหาตั๋วเครื่องบินแล้วท่านอยู่ให้ด้วยรวมทั้งทุนการศึกษาครับกลับมาพร้อมความรู้ครับจริงๆดีนะฮะอาจารย์นี่มีจังหวะที่ให้ไปเติมไฟให้ไปค้นคว้าครับไม่เหมือนวิชาชีพอื่นครับครับอาจารย์มหาลัยนี่เป็นอภิสิทธิ์ชนแบบนึงนะฮะโอ้โหอาจจะไม่จริงเสมอไปนะฮะ คืออาจารย์พิษบอกผมตลอดว่าผมควรจะใช้เวลาอยู่บ้านมากกว่านี้อะไรทำนองเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอาชีพเดียวที่เรามีเวลาที่จะไม่ต้องทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะฮะแต่เอาข้อจริงแล้วทำงาน7วันทำงาน7วันเพราะจริงก็เป็นอาชีพที่เขาจ้างมาอ่านจริงๆจ้างมาศึกษาครับวันนี้มีข่าวเยอะพอสมควรแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรก็มาถูกจังหวะฮะครับเพราะว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าก่อนจะไปถึงลงรายละเอียดก็กวาดหัวข้อข่าวซะหน่อยนะวันนี้ข่าวหลากหลายพอสมควรนะฮะข่าวม็อบเยอะเหมือนกันนะฮะมีไทยรัฐนะฮะอันเฮงถูหวยนี่ไม่เป็นไรนะฮะข่าวอันนี้เป็นม็อบของเจ้าหน้าที่วิชาชีพสาธารณสุขนะครับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะก็มาชุมนุมกันเรียกร้องให้ผ่านร่างพรบวิชาชีพนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับไปยกระดับการใช้บริการแล้วก็ยกระดับสถานภาพของเจ้าหน้าที่มีม็อบด้านล่างนี้นะฮะเป็นม็อบไล่ผอ.สวนสัตว์นะครับครับนะก็ม็อบใหญ่พอสมควรนะฮะบอกว่าผอ.สวนสัตว์เนี่ยพยายามจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงในองค์กรด้วยการมีผู้ให้บริการเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามาต้อนรับเจ้าหน้าที่มากกว่าจะเป็นบริการประชาชนนี่ก็เป็นภาพของม็อบที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งในสังคมประชาธิปไตยก็จะเป็นอย่างนี้มีไทยรัฐฉบับเดียวแล้วฮะที่เล่นเรื่องปรับครม.ซึ่งผมคาดว่าอาทิตย์หน้าก็จะเป็นข่าวนี้ตลอดนะเรื่องปรับครม.6โผครม.6ปู6นะฮะมีชื่อคุณจารุพงษ์เสริมศักดิ์หลุดนะฮะรวมทั้งคุณสรวงศ์กับคุณที่โดนวิเชษฐ์เกษมทองศรีที่โดนคดีเรื่องหุ้นค้างคาอยู่นะฮะก็เป็นภาพซึ่งก็นี่นะฮะไม่มีข่าวเรื่องรัฐธรรมนูญเท่าไหร่ครับครับกรณีของข่าวสดนะครับก็เล่นเรื่องปู่โล่งใจนะครับมติศาลไม่เบรกนะครับทูลกล่าวรัฐธรรมนูญนะครับถือว่าทำตามกฎหมายนะฮะก็วันนี้คงได้มีโอกาสได้มานั่งคุยกันนะครับอีกประเด็นอื่นก็มีอย่างเช่นเส้นอีกนะครับสปีดโบ๊ทตัดหัวเละนะฮะอันนี้แหมจะเป็นข่าวชาวบ้านนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็นะมันเกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงหลังๆใช่ครับที่พัทยาแล้วก็ผมคิดว่ามันมีผลต่อเรื่องของความปลอดภัยต่างๆของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งควรจะต้องรัฐควรจะเข้ามาให้ความสนใจมากกว่านี้นะครับเรื่องอื่นๆก็มีอย่างเช่นในกรณีของมีมตินะครับกระทรวงยุติธรรมเห็นด้วยนะครับที่จะถอนใบกระท่อมนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราคงได้นั่งดูกันในรายละเอียดนะครับแล้วก็มีภาพนี้ฮะของคุณศศินเฉลิมลาภนะครับก็คือไปให้ข้อมูลนะครับกับคณะกรรมการนะครับการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรนะครับและยืนยันว่าการสร้างเขื่อนแม่วงเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้นะฮะครับครับมติชนนะฮะไม่ระงับทูล9รัฐธรรมนูญมติตลกเอ้ยตลกเนี่ยนะฮะมีจุดด้วยนะครับก็มาจากตุลาการเนี่ยนะฮะนัด4ตุลาชี้กรรมการชี้กฎหมายงบ57นะครับก็คือวันศุกร์นี้พรุ่งนี้นะฮะภาพนี้เป็นภาพคุณศศินเข้าไปให้การกับคณะกรรมการของสภานะครับแล้วก็มีข้อมูลสรุปกันสั้นๆนะฮะคุณศศินชี้แม่วงไม่ป้องท่วมสบช.โต้ช่วยชะลอน้ํา 50% นะครับนี่ก็เป็นภาพมาดูอีกฉบับนึงนะครับของไทยโพสต์นะครับหลังจากดูกระแสหลักไปแล้วนะครับไทยโพสต์ก็ยังคงแนวเดิมนะฮะผบตร.นะครับรับงานนักโทษนะครับแล้วก็ด้านตัวรองก็เขียนว่านช.ทักษิณสั่งปราบสวยนะครับอดุลลิ้นพันเปล่าคุยกันนะฮะส่วนหัวรองก็จะเป็นเรื่องงบประมาณเหมือนกันนะครับเขียนว่าศาลนัด
4ตุลาคมนี้นะฮะชี้ชะตางบ57ครับครับเศรษฐกิจหน่อยฮะกรุงเทพธุรกิจนะครับยังให้โฟกัสเรื่องใหญ่ไปที่วิกฤตคลังสหรัฐนะครับตั้งแต่เรื่องของชัตดาวแล้วก็รวมทั้งเรื่องของเพดานหนี้นะฮะนี่คือธุรกิจในส่วนของเศรษฐกิจนะฮะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังเป็นเรื่องน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมยังอยู่นะฮะครับประเด็นน้ำท่วมยังอยู่แล้วก็ยังคนยังเดือดร้อนหนักอยู่ในหลายสิบจังหวัดได้ครับในกรณีของหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศนะครับบางออกโพสต์นะฮะก็มีเรื่องเกี่ยวกับชาร์เตอร์พุชนะครับเกสต์บูสต์นะครับก็คือเหมือนกันนะฮะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ที่น่าสนใจเป็นข่าวทางด้านนี้นะฮะอาจจะเป็นกรอบสีฟ้าเล็กๆนิดหนึ่งนะครับก็คือทางรัฐบาลจีนนะครับได้ออกหนังสือ64หน้านะครับเอาไว้ที่จะใช้ในการแจกให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่จะออกนอกประเทศนะครับโดยมีข้อห้ามต่างๆอย่างเช่นห้ามแคะจมูกนะครับในที่สาธารณะนะฮะห้ามปัสสาวะในสระว่ายน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งห้ามขโมยนะครับแจ็คเก็ตนะฮะชูชีพที่อยู่บนเครื่องบินนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกเยอะอันนี้คือคู่มือแค่เป็นคู่มือให้นักท่องเที่ยวจีนเวลาไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแต่รัฐบาลนี้ก็กังวลใจเหมือนกันว่าเสียภาพลักษณ์นะครับเวลาคุณนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวแล้วก็มีอีกข่าวนึงนะครับก็คือมีโรงพยาบาลเอกชนอีก64โรงพยาบาลนะครับเข้าเซ็นชื่อร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการให้บริการเขาเรียกว่าฉุกเฉินนะฮะความหมายก็คือว่าเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุภายใน10นาทีเนี่ยก็จะมีเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับโดยส่วนมากเนี่ยเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพอยู่นะฮะแต่โรงพยาบาลใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของกรุงเทพนะครับวิภาวดีสมิติเวชพญาไทนะฮะแล้วก็เกษตรราษฎร์ครับคือเดิมเนี่ยเข้าได้เฉพาะโรงพยาบาลรัฐใช่ครับที่เกี่ยวกับ30บาทตอนนี้คือครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนครับนี่คือ64โรงอันนี้ทั่วประเทศครับทั่วประเทศแต่ว่าส่วนมากจะเน้นอยู่ที่ที่เข้ามาร่วมโครงการนี้จะเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพเป็นหลักก่อนครับเมื่อวานนี้นะฮะคุณยิ่งลักษณ์กับคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์นะฮะถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาฯนะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระชันษา100ปีนะครับก็ในพุทธศาสนิกชนก็ฉลองใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นวาระมหามงคลนะครับวันนี้ก็เลยมีหนังสือมาแจกนะฮะหนังสือเล่มนี้นะฮะชื่อว่าจิตกรรมเล่าเรื่องนะฮะจิตนครครับนะครับเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชครับครับแล้วก็สร้างสรรค์โดยคุณธีรโพภิกขุนะฮะเป็นพระนะเข้าใจเป็นพระนะฮะเป็นหนังสือเล่มหนานะครับงาน2สีนะฮะเป็นลายเส้นแล้วก็เล่าเรื่องของจิตนครครับนะจิตนครก็คือนครที่อยู่ในใจครับนะฮะน่าสนใจมากฮะน่าอ่านมากนะครับมี8เล่มเท่านั้นนะฮะสำหรับผู้ชมนะครับเขียนมาขอเลยเขียนมาบอกเลยว่าอยากได้นะฮะอยากได้หนังสือเล่มนี้นะครับเราก็จะส่งไปให้ที่บ้านนะครับ8เล่มนะฮะ8เล่มเท่านั้นครับมาที่ข่าวฮะเอาเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยคือศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องยกคำร้องในส่วนของการชะลอทุนข้าวครับแต่ว่าจริงๆยังมีอันนึงอยู่นะ คือตอนนี้มันมีหลายคำร้องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมมันมีตั้งแต่กลุ่ม40สว.ส่งไปโดยใช้ช่องทางมาตรา68ครับแต่ของเมื่อวานเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องเนี่ยนะครับกองเชียร์รัฐบาลหรือตัวรัฐบาลเนี่ยเพิ่งดีใจเพราะว่าหรือคนที่สนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญเรื่องสว.เนี่ยเพิ่งดีใจไปเพราะกรณีนี้เป็นกรณีเรื่องเกี่ยวกับการระงับการทุนก้าวเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องส่งไปตามช่องทางมาตรา68อยู่ในสภาแล้วได้ข่าวว่าจะมีอีกกลุ่มนึงจะยื่นโดยใช้ช่องทางเหมือนร่างพระราชบัญญัติคือไอ้มาตรา154จะใช้อีกช่องนึงอีกไอ้มาตราพระราชบัญญัติใช้ได้เหรอครับคือจริงๆมันใช้ไม่ได้ครับเพราะเขาเขียนว่าร่างพระราชบัญญัติแต่นี่มันคือรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแต่ก็จะมีคนพยายามใช้แล้วก็มีคนพยายามอธิบายอีกว่าใช้ได้โดยอาศัยมาตรา7อนุโลมเข้าไปครับนะเดี๋ยวตอนนี้คือว่าขั้นตอนก็คือตอนนี้ประเด็นของการแก้ไขร่างไอ้เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ยังอยู่ในการพิจารณาครับก็คือ process มันยังไม่เสร็จแค่คุ้มครองชั่วคราวเนี่ยไม่ใช่ยังมันมีอยู่ในมือศาลรัฐธรรมนูญอยู่คือใช้ช่องตาม68ยื่นเข้าไปทีนี้การที่เขาวินิจฉัยเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะไปใช้ในกรณีอื่นๆได้ไหมอย่างเช่นรอบนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันตกไปก็เพราะว่าคือหนึ่งมันสอดคล้องกับการคำวินิจฉัยเดิมที่มีอยู่แล้วอะไรทั้งนองเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาคุ้มครองนะฮะอันนี้มันสามารถที่จะโยงไปถึงคำร้องอื่นๆได้ไหม
ว่าจะถูกตัดสินในกรณีใกล้เคียงกันคือพอเป็นสารรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันนี่คาดหมายอะไรไม่ได้ unpredictable คือเราคาดหมายไม่ได้หรือว่าเรื่องไหนจะรับเรื่องไหนไม่รับนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยไอ้เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องสวยังมีอยู่ในมือของสารรัฐธรรมนูญอยู่คือคนที่ส่งไปตามช่อง68ว่าการแก้ให้สวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็รู้สึกจะมีอันนึงของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการอันนี้เรื่องกระบวนการเรื่องสอดบัตรแทนสอดบัตรแทนกันแต่ว่าก็ยื่นมาตรา68เหมือนกันครับโอเคก็คือมาตรา68นี่ยื่นเมื่อไหร่ก็ได้เป็นมาตราเอกประสงค์ไปแล้วนะเป็นมาตราเอกประสงค์คือยื่นวาระ1ก็ได้ก่อนยื่นก็ได้มีพฤติกรรมก็ได้ใครก็ได้ยื่นได้หมดทุกเวลาเท่ากับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวเลยนะที่สารรัฐธรรมนูญสามารถเข้ามาตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญได้ทุกจังหวะทุกขั้นตอนตั้งแต่วันที่คุณเสนอร่างเข้าสภาจนวันที่มันจะไปจบแล้วเนี่ยครับคุณเข้ามาได้ตลอดด้วยใช้ช่องตามมาตรา68ครับผลของการมาตรา68ที่ตีความเกินเลยไปเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยนะฮะมันทำให้รัฐสารรัฐธรรมนูญกลายเป็นคนที่อนุมัติครับร่างกฎหมายของสภาถ้าเทียบกับเหมือนฉายภาพยนตร์เนี่ยคือกองเซ็นเซอร์คุณเอาหนังให้ผมตรวจก่อนผมจะให้เรทไหนผมจะให้ใช้หรือไม่ทุกครั้งเดี๋ยวเรากลับมาลงรายละเอียด อันนี้แค่จู่หัวครับเพราะว่ายังมีประเด็นถกอยู่นะฮะในวาระที่อาจารย์ปิยบุตรมาร่วมแจมด้วยก็คุยเรื่องรัฐธรรมนูญซะให้ลึกๆเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOAก็น่าสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรก็เริ่มมาหน่อยๆนะฮะก็ดีขึ้นนะครับก็มีพวกต่างชาติมากทั่วจีนรัสเซียLovely. No evidence of the oil spill. อาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าอาหารการกินก็เหมือนเดิมอะค่ะเจ๋อมี Fresh sweet hot seafood every day มากก็ยังกินสายขาวเหมือนเดิมไหมน้ำทะเลใสหรือยังปกติมากๆเลยครับน้ำก็ใสเหมือนเดิมชายหาดสวยเหมือนเดิม I really love this place Who worries about anything สมัยเริ่มดีขึ้นแล้วเหลือก็แต่ความเชื่อมั่นของคนไทยที่ยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเพื่อช่วยให้สมัยกลับมาสวยงามอีกครั้งสมัยสวยเหมือนเดิมครับผมกลับมาเลยครับกลับมาสมัยกันอีกครั้งนะครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะสมัยครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสมัยกันเถอะชัดไหมลูกหูชัดครับแม่ชัดไหมเจ้าพ่อหูชัดมากมันเห็นแผนเราคมชัดมากเพราะเป็น Provision TV Digital Provision คมชัดระดับโปรสารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้านโคซี่ลิฟวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Voice TV Cooking with Jackie ปลื้ม Explore สัปดาห์นี้นะฮะมารับประทานอาหารที่อร่อยๆนะฮะแล้วมาบุกครัวด้วยของร้านกุ้งเต้นราชพฤกษ์นะฮะปูทะเลอบวุ้นเส้นอร่อยมากมานึ่งปลาเก๋าฮะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้รอยไทยใครทำก็อร่อยลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินโทร1115ครับแจกหนังสือนะฮะจิตกรรมเล่าเรื่องจิตนครนะฮะ8เล่มนะครับสำหรับผู้ชมทาง Wake Up Thailand นะครับและอีก2เล่มฮะเมื่อกี้บอกไปแค่8เล่มอีก2เล่มนี้ให้เฉพาะทางเว็บไซต์กับทาง Facebook เท่านั้นครับเรามีหลายช่องนะฮะเว็บไซต์ Facebook แล้วก็มี YouTube ที่มีผู้ชมเรากรุณาอัปโหลดให้ขึ้นทุกวันเนี่ยนะก็ทั้งนั้นทั้งหมดอะฮะเราพยายามจะ
กระจายไปแล้วกัน2เล่มเท่านั้นนะฮะกับสำหรับทางโซเชียลมีเดียนะครับส่วนนี้เป็น8เล่มนะฮะเข้าใจว่า SMS จะมากันครบถ้วนแล้วนะครับรีบๆกันหน่อยฮะเผื่อยังทันนะครับเมื่อข่าวกลับมาที่ข่าวกันต่อนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะเว็บไซต์ไทยรัฐนะครับไทยรัฐออนไลน์ฮะก็ให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์คุณคมสันโพคงนะครับเขาให้เครดิตอย่างนี้ฮะคุณคมสันโพคงอดีตคณะอนุกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกรอบที่3ว่าด้วยองค์กรตรวจสอบอิสระและศาลสภาร่างรัฐธรรมนูญ50คือโปรไฟล์เขาเป็นเรื่องเวลาที่จะคุยเรื่องนี้ได้นะฮะให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีกรณีที่รัฐบาลและเพื่อไทยระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการพิจารณาร่างแก้ไขมาตรา154ให้ไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา7ที่ระบุว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งการปกครองหากไม่มีบทบัญญัติกำหนดชัดเจนในกรณีการวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะใช้มาตรา7ได้อันนี้ครับอาจารย์มาช่วยอธิบายหน่อยครับคือกรณี154เนี่ยมันคืออะไรก่อนกรณีเนี่ยคือ154ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติใช่มั้ยฮะที่รัฐสภาลงมติแล้วกำลังก่อนที่จะทูล9เนี่ยก็สสจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยก็สามารถเสนอสบด้วยนะฮะเสนอไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ทีนี้พอมันเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมันก็ไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติก็มีคนพยายามจะบอกว่าอนุโลมเอา154มาใช้ซะทั้งๆที่กฎหมายคนละประเภทอนุโลม154มาใช้เพื่อจะส่งร่างรัฐธรรมนูญไปให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญมันขัดซึ่งก็ไม่รู้ว่าขัดกันแล้วก็รัฐธรรมนูญมันขัดกันรัฐธรรมนูญเองเนี่ยทีนี้โดยตัวบทอักแรกสองมันไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากฎหมายคนละประเภทกันมีอาจารย์คมสันพยายามพูดโดยบอกให้เอามาตรา7มาใช้มาตรา7ว่าอะไรฮะมาตรา7บอกว่าในกรณีไม่มีบทบัญญัตินะครับให้วินิจฉัยโดยเอาประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาใช้นะฮะปัญหาคือว่ามันมาตรา7คือแล้วมาตรา7คือเครื่องมือในการอุดช่องว่างทางกฎหมายโดยปกติในกฎหมายรายลักษณ์อักษรเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณสามารถเขียนกฎหมายแล้วไปครอบคลุมได้ทุกๆเรื่องมันอาจจะต้องมีเรื่องบางเรื่องที่หลุดออกไปบ้างนะฮะถ้ามันหลุดออกไปปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นก็ในรัฐธรรมนูญเราบอกว่าให้เอาประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้นะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขมาใช้ปัญหาคือว่ามาตรา7มันจะเกิดขึ้นมาได้ตอนไหนมันต้องเกิดตอนที่คุณไม่มีบทบัญญัติก่อนครับถูกมั้ยไม่มีบทบัญญัติให้ใช้ก่อนถึงเอาประเพณีการปกครองนะคือไม่มีรายลักษณ์อักษรเขียนเอาไว้คุณก็เลยเอาประเพณีมาใช้ทีนี้คนก็ไปตีความว่าตอนนี้มันไม่มีงานไม่มีมาตราไหนเลยบอกให้ตรวจร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยขอยืม154มาใช้หน่อยโดยใช้มาตรา7เป็นกุญแจเข้าไปนี่คือความคิดของอาจารย์คมสันที่พูดมาเนี่ยนะฮะปัญหาคือว่าไอ้กรณีบอกว่าไม่มีบทบัญญัติคืออะไรฮะไม่มีบทกรณีเนี่ยผมเห็นว่ามันกลายเป็นมีบทบัญญัติแต่มันเป็นมีบทบัญญัติเพื่อจะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก็เป็นการลากเอามาตรา7เพื่อที่จะขยายการอำนาจของตัวศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้นถูกไหมฮะคือเรากำลังบอกว่าคำว่าไม่มีบทบัญญัติเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคือรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจคุณเลยบอกมันไม่มีบทบัญญัติเพราะฉะนั้นผมขอมาตรา7มาเพื่อที่จะบอกตัวเองมีอำนาจในการทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็รัฐธรรมนูญเขาดีไซน์มาแล้วว่าให้องค์กรแบบศาลรัฐธรรมนูญคุณไม่มีอำนาจในการมาตรวจรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก็นี่เองฮะบทบัญญัติบอกไปแล้วคือคุณไม่มีอำนาจมันบอกตรงไหน291วงเล็บ7ถ้าเราลองย้อนไปดูกระบวนการขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญ291วงเล็บ7บอกว่าให้นายกทูล9โดยให้เอา151มาใช้151คืออะไรครับก็คือทูล9ภายใน20วันถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ทรงลงพระมหาเมตไทยหรือไม่พระราชทานคืนกลับมาภายใน90วันก็รัฐสภาสามารถใช้เสียง2ใน3ลงมติกลับไปได้ครับคือปกติขั้นตอนของการเสร็จกฎหมายวาระ3เนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจว่าขัดเลี้ยงรัฐธรรมนูญคือพวกพระราชบัญญัติทั้งหลายทำไมถึงไม่ใช้กับไอ้ตัวร่างแก้ไขเพิ่มเติมก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีเจตนาไว้แล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญมาตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกไหมฮะก็แสดงว่ามันมีบทบัญญัติสิครับมีบทบัญญัติเพื่อจะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ครับคือถ้าเกิดเขาตั้งใจจะให้ตรวจเขาก็เขียนให้มีไปแล้วถูกไหมฮะเขาก็เขียนให้มีไปแล้วอย่างนี้ถ้าตีความแบบอาจารย์คมสันนะฮะหมายความว่าองค์กรไหนไม่มีอำนาจรัฐธรรมนูญบอกว่าคุณไม่มีอำนาจผมบอกผมใช้มาตรา7มีอำนาจหมดแล้วตัวเองก็มีอำนาจในทุกเรื่องทีนี้ก็แปลกใจเหมือนกันว่าคนที่ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี50 ก็ไม่เห็นมีใครออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้สักคนครับคนที่อยู่ในยกเว้นคุณคมสันนั่นนะครับคือเจตนาเขาตั้งใจจะไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญอะไรเลยยกเว้นมาตรา7 ใช่มั้ยฮะก็ใช้ได้หมดเลยใช้ได้ตามอำเภอใจแล้วมันก็เป็นไปตามอำเภอใจอีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่า
คนองค์กรที่เป็นคนใช้คนตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะในระบบกฎหมายไม่ใช่มีแต่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับใครใช้รัฐธรรมนูญคนนั้นก็เป็นคนตีความรัฐธรรมนูญอย่างเช่นนายกเขาเขียนว่าเนี่ยเขาจะทูลเกล้าเขาอ่านรัฐธรรมนูญแล้วเขาบอกว่าเนี่ยทูลเกล้าได้เขาก็ทูลเกล้านี่คือการใช้และตีความรัฐธรรมนูญแบบหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่หมายความว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่เพียงผู้เดียวในการตีความรัฐธรรมนูญครับแล้วก็อาจารย์คมสันเนี่ยยังบอกว่าในกรณีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนคำวินิจฉัยได้อันนี้เนี่ยเป็นกรณีมาจากที่ว่าไอ้15การยื่นตาม154เนี่ยนะเพื่อไทยเคยไปยื่นแล้วแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่รับครับเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเหมือนกันที่พรรคประชาธิปัตย์แก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยศาลคุณคมสันบอกว่าศาลสามารถเปลี่ยนคำวินิจฉัยได้ไม่ต่างจากศาลฎีกาที่กลับคำวินิจฉัยอยู่หลายครั้งอันนี้เป็นปัญหาในทางทฤษฎีแล้วก็คือว่ารัฐธรรมนูญเขียนบอกผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรนะฮะก็ตรงตกเถียงว่าไอ้ผูกพันทุกองค์กรเนี่ยรวมทั้งผูกพันตัวศาลรัฐธรรมนูญเองด้วยหรือไม่เนื้อไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเคยกลับคำวินิจฉัยตัวเองเหมือนกันหลายครั้งนะฮะแต่กรณีเนี้ยโอเคถ้าคุณจะกลับหมายความคุณก็ต้องให้เหตุผลที่ดีกว่าเดิมอ่ะแต่เหตุผลที่ดีกว่าเดิมเนี่ยผมคิดว่าเอามาตรา7มาอธิบายเนี่ยเป็นเหตุผลที่แย่กว่าเดิมมากมากนะฮะสมมติคุณจะกลับคำวินิจฉัยเนี่ยคุณต้องให้เหตุผลที่มันดีกว่าเดิมว่ามันมีสถานการณ์อะไรถึงจะต้องเปลี่ยนทีนี้มันก็มีปัญหาอีกเพราะว่าคนที่ห่วงกันก็คือว่าตอนเนี้ยขั้นตอนไปอยู่ที่การทูลเกล้าแล้วทูลเกล้าไปแล้วแล้วศาลก็ยังพิจารณาเรื่องนี้ค้างไว้อยู่ครับครับผลมันเป็นการขัดแย้งไหมฮะขัดแย้งหมายถึงว่าคือมันทำให้พระราชวินิจฉัยเนี่ยไม่สามารถกระทำได้ไหมอันนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่ประมุขของรัฐจะลงนามนะครับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับถ้าประมุขของรัฐนะพิจารณาแล้วจะลงนามก็ประกาศใช้นะครับไอ้กรณีเรื่องที่คาอยู่ในศาลก็จบก็คือคุณไม่มีวัตถุแห่งคดีให้วินิจฉัยแล้วเขาประกาศใช้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าประมุขของรัฐไม่ลงนามปั๊บเนี่ยนะครับก็รัฐสภาก็มีโอกาสในการยืนยันกลับไปได้ภายในเสียง2ใน3ของสภายืนยันกลับไปนี่ตามรัฐธรรมนูญเขากำหนดโปรเซสไว้หมดนะก็กำหนดไว้หมดแล้วว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะคือถ้าอย่างนี้แปลว่าศาลรัฐธรรมนูญควรจะต้องจำหน่ายคดีแล้วความเห็นผมเนี่ยคือคุณไม่มีอำนาจตั้งแต่แรกคุณรับเอาไว้เนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันจะกลายมาเป็นคอนฟลิกต์ความขัดแย้งกันระหว่างประมุขของรัฐกับตัวสภาของนายกและทั้งที่ตัวเองคุณรับเอาไว้โดยที่คุณไม่มีอำนาจเนี่ยอย่างนี้ก็จัดการปัญหาได้ง่ายสุดคือคุณจำหน่ายคดีซะครับแล้วบอกว่าคุณไม่มีอำนาจทีนี้ก็มีปัญหาว่าถ้าสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญระหว่างการที่ยังไม่ลงพระบรมวิทัยเนี่ยนะฮะพระโปรดเกล้าลงมาเนี่ยแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าร่างฉบับนี้ล้มล้างเนี่ยอันนี้ก็น่าติดตามอยากเห็นมากเลยถ้าสมมติศาลรัฐธรรมนูญได้ฉายว่าล้มล้างจะอธิบายยังไงครับว่าการสวจากการเลือกตั้งเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็ศาสตร์สมเป็นพระบุกอันนี้ถามรัฐศาสตร์ฮะมันเป็นไปได้ไหมอธิบายงงไอ้ทั่วโลกฮะไอ้ทั่วโลกฮะไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลยเพราะว่ามันยิ่งเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยแน่นอนไอ้อย่างอื่นที่จินตนาการเอาเองว่าเอ๊ะมันจะกลายเป็นสภาผัวเมียจะยิ่งมีบทบาทมีผลประโยชน์ทางการเมืองทับซ้อนอะไรมากขึ้นนะฮะทุกวันนี้มันก็เป็นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านเองดูสิฮะมีนามสกุลซ้อนกันไม่รู้กี่คนนะฮะแต่ทีนี้ไอ้เรื่องเจตจำนงของประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะต้องตอบสนองแล้วก็อย่าไปดูถูกประชาชนว่าเขาถูกครอบงำโดยเลือกโดยไม่ลืมหูลืมตายนะฮะทีนี้ถ้าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาว่าล้มล้างเนี่ยพระมหากษัตริย์จะทำยังไงผูกพันไหมทีนี้คำวินิจฉัยของศาลเนี่ยผูกพันพระมหากษัตริย์ทีนี้พอล้มล้างเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปดูอีกว่าศาลวินิจฉัยว่าอะไรสมมติเขาบอกล้มล้างเนี่ยศาลเขาจะสั่งห้ามกระทำไหมศาลจะตามไปยุบพรรคไหมศาลจะทำอะไรเพราะมันมีอำนาจต่ออีกใน68ที่ทำอะไรได้อีกหลายเรื่องถูกไหมอันนี้น่าคิดว่าในคำวินิจฉัยศาลจะเขียนว่าอะไรศาลมันจะเขียนว่าอะไรนะคือแต่ฟังอย่างนี้นี่แปลว่าคือหูเส้นคือจะเป็นจะตายในประเทศนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดผมบอกถ้าคุณคิดในแง่ระบบดีจริงๆเนี่ยนะศาลมันคุณจำหน่ายคดีนะเวิร์กที่สุดน่าจะแต่ปัญหาก็คือว่าสวเนี่ยมันเป็นกลไกสำคัญของฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล49ไงเขาเสียอันนี้ไปอีกไม่ได้แล้วครับคือเป็นประการด้านสุดท้ายที่เขาจะมีไว้เพื่อที่จะเขาที่เขาต้องยึดให้ได้ไม่งั้นมันเห็นชัดว่าทำไมแก้เรื่องนี้แล้วถึงดิ้นรนกันแต่ทีนี้มันก็จะวุ่นวายมากเลยนะพอคิดถึงซีนาริโออื่นๆที่จะเกิดขึ้นมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายมากทั้งที่ทุกอย่างเนี่ยจบได้ด้วยศาลรัฐธรรมนูญโดยที่มีหลักการรองรับด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอำนาจตั้งแต่แรกครับคือแปลว่าเห็นควรว่าควรจะต้องจำหน่ายคดีเลยครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญคิดว่าจะไม่อยากลากเข้าไปสู่ในเกมที่จะต้องมีการคือมันพ้นไปกฎหมายแล้วเป็นเรื่องการเมืองแล้วล่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนี้แล้วเรื่องไปคาอยู่ที่ขั้นตอนการทูลเกล้าเนี่ยนะถ้าอยากจะหนีซีนาริโอที่จะต้องปะทะในทางการเมืองแล้วเนี่ยนะผมว่าศาลรัฐธรรมนูญจำหน่ายคดีไปแล้วเพราะมันชัดมากว่าคุณไม่มีอำนาจรับตั้งแต่แรกครับนะเรื่องมาตรา68เนี่ยที่ขอความชัดเจนอีกเรื่องฮะคือ
การที่ศาลจะพิจารณาสมมุติว่าไม่จำหน่ายคดีแล้วพิจารณาว่าล้มล้างหรือไม่ล้มล้างเนี่ยมีผลต่อวาระ3เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับค้างคาไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันเพราะครั้งนั้นเนี่ยศาลวินิจฉัยมาแล้วว่าไม่เป็นการล้มล้างครับนะฮะการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับทีนี้ถ้าเกิดว่าทรงลงพระปรมภิไธยลงมาโดยศาลยังไม่ตัดสินอะไรเลยสมมุติว่าลงมาแล้วเนี่ยมันทำให้ในทางการเมืองแล้วรัฐบาลเดินหน้าวาระ3ต่อได้ไหมหมายถึงอีกฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งฮะคือตอนนี้ผมกำลังผมว่าพยายามส่วนตัวพยายามจะผลักดันเรื่องร่างถ้าคิดในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็เหมือนกับชนะมาครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะหยิบ291แก้2ใช้แก้ตั้งสสร3มันเก่าเนี่ยขึ้นมาได้อีกก็ได้นะเพราะมันยังคาอยู่ในสภานะครับในเรื่องแก้ทั้งฉบับแต่แก้เรื่องแก้ทั้งฉบับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายถ้าจะเดินหน้าวาระ3ใช่ใช่ไม่ผิดเพราะศาลวินิจฉัยมาแล้วด้วยว่าไม่ล้มล้างแต่ว่าแนะนำอะไรให้ไปแต่ทีนี้พอคุณเป็นลงปุ๊บมันก็จะมีคนไปยื่นอีกว่าล้มล้างอีกครับมันก็จะเอาอีกนะสารรัฐธรรมนูญก็ผมคิดว่าคงแทงกากอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะใช้ให้มีช่องทางอยู่เสมอนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีอำนาจนะครับในการแทรกแซงในหลายกรณีที่ตัวเองผมคิดงี้เลยคือสุดท้ายแก้รัฐธรรมนูญ250เนี่ยถ้าจะแก้ในกระบวนการปกติแก้ตาม291ตามขั้นตอนที่เขากำหนดไว้เนี่ยนะฮะจะแก้ได้ในทางเดียวคือต้องยุบสารรัฐธรรมนูญทิ้งก่อนนะไม่งั้นมันแก้ต่อไม่ได้เพราะสารมูลเขาจะเข้ามาสกัดได้ตลอดเวลามีทางหนึ่งคือต้องปฏิวัติรู้สึกบ้านเมืองประชาชนครับปฏิวัติประชาชนเพราะบ้านเมืองนี้ดูเหมือนจะแก้แล้วรัฐธรรมนูญจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกปฏิวัติแล้วมันง่ายเหลือเกินนะในขณะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตามระบบเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญมากทั้งที่ได้เสียงข้างมากจากสภาอีกนิดนึงฮะคือถ้าเราไม่ถึงขนาดยุบศาลน่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีร่างแก้ไขอันนึงที่จ่ออยู่ก็คือแก้ไขมาตรา68อันนี้จะช่วยได้ไหมก็ช่วยได้แต่ทีนี้ผมคิดว่าถ้าคุณแตะ68ปุ๊บมันก็จะมีไอ้คนกลุ่มเดิมเนี่ยมันยื่น68อีกว่าการแก้68เป็นการล้มล้างอีกซึ่งอันนี้ก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีประโยชน์ทับซ้อนละเพราะว่าเท่ากับว่าไปริดรอนอำนาจตัวเองหรือจะไม่ริดรอนอำนาจตัวเองแต่แม้คุณชูวัตรเรื่องพรบงบประมาณนั่นตัวเองก็เรื่องงบของตัวเองยังรับวินิจฉัยเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาฮะเรื่องงบพรบงบประมาณนะครับเพราะว่ามีความคืบหน้านะฮะรวมทั้งพรุ่งนี้จะรู้คำตอบเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องพรบงบประมาณครับลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115เครื่องสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำทอตโต้ว่าไงจ้าแม่ครูหัวป่าตอนนี้เป็นแม่ครัวหัวกะทิแล้วค่ะของใหม่เหรอเนี่ยเข้มข้นจังเอาเป็นหัวกะทิใหม่อ่ะค่ะแม่ดีจังอาหารบางอย่างต้องการหัวกะทิเข้มข้นจริงๆอย่างแกงพะแนงชูชีห่อหมกหรือหลนขนมบางอย่างอ่ะต้องใช้กะทิเข้มข้นเหมือนกันเช่นขนมชั้นตะโก้ขนมถ้วยเยอะขนาดเนี้ยจะทานหมดเหรอหมดสิคะแม่นี่ค่ะแกงที่แม่ชอบอ่ะของพ่อล่ะนี่ค่ะแล้วของผมล่ะครับเข้มข้นกว่าเพราะใส่ใจกว่าหัวกะทิเข้มข้นชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste เอ้าเมื่อกี้มาทำอะไรอ่ะก็มาลุ้นรวยนะสิแค่สมัครบัตรออมสิน ATM หรือบัตรออมสินวีซ่าเดบิตก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วนะแล้วโอ้ล่ะบัตรโอ้ก็มีบัตรแล้วแค่ใช้บัตรกับตู้ ATM ออมสินก็มีสิทธิ์ทันทีเหมือนกันลุ้นรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเมื่อกี้ยังลุ้นสร้อยคอทองคำตั้ง99เส้นลุ้นรถรวยทองวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้นี่จะเอาทั้งรถทั้งทองเลยใช่ไหมอยากได้มากVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVWe'll be right back.
การเป็นนักออกแบบมืออาชีพเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งการออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำผลิตภัณฑ์หรือทำสิ่งของมันสามารถออกแบบชีวิตคุณก็ได้มันมีอะไรมากกว่าความสวยงามมันเป็นเรื่องราวครับงานดีไซน์มันก็สามารถที่จะมีจุดยืนของมันมีชีวิตของมันไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า Land and House ทั้ง3หน่วยงานเนี่ยปรับลดน้อยมากอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นหมื่นล้านมีการปรับลดงบประมาณเพียง10ล้านบาทเศษในปรับลดนี่ก็เป็นไปตามข้อพิจารณาของอนุกรรมธิการในเรื่องค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างปรับในเรื่องของรายการที่ราคาต่อหน่วยให้เทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นๆไม่ได้เป็นการไปตัดงบประมาณที่เป็นภารกิจในส่วนของปปช.ก็เช่นเดียวกันนะครับมีการปรับลดในเรื่องของการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์4ล้านบาทเศษจาก 1,000 กว่าล้านดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการไปตัดงบประมาณแต่อย่างใดอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวหรือในคำร้องและในส่วนของศาลปกครองไม่ได้มีการปรับลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับดังนั้นจึงอยากจะทำความเข้าใจว่าในปีนี้ก็เหมือนกับทุกๆปีการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งมีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับก็พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะครับตามข้อเสนอข้อมูลที่สำนักงบประมาณแล้วก็กรรมการได้พิจารณาร่วมกันว่าการปรับลดเนี่ยควรปรับลดเพราะเหตุใดนะครับครับนี่ก็คือเสียงของคุณวราเทพนะครับที่มีต่อเรื่องพรบ.งบประมาณที่อยู่ในการพิจารณาของศาลซึ่งเมื่อวานนี้ศาลแถลงออกมานะฮะว่าจะนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันศุกร์ที่4ตุลาคมซึ่งพรุ่งนี้จะมีคำตอบแล้วว่าตัวพรบตัวนี้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เฉพาะในมาตรา28นะฮะว่าด้วยเรื่องศาลสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานศาลปกครองแล้วก็ปปช.ครับครับซึ่งตัวนี้นี่ไม่ได้แปลว่าถ้าไม่ผ่านแล้วจะตกทั้งฉบับจะตกทั้งฉบับครับเฉพาะในส่วนนี้ครับส่วนนั้นนั่นเองโอเคเพราะว่าลองมาดูที่เขาบอกว่าขัดเนี่ยคือพรบ.งบมาตราเนี่ยไปขัดกับ168ใช่ไหมครับ168ใช่ฮะ168 168ว่า8ว่า9เนี่ย168ว่า8ว่า9เนี่ยพูดบอกว่าอะไรฮะว่าการทำงบเนี่ยจะต้องจัดสรรให้องค์กรอิสระและศาลอย่างเพียงพอครับถูกมั้ยแล้วก็วรรค9บอกว่าถ้าหน่วยงานพวกนี้เห็นว่าไม่เพียงพอตัวเองก็มีโอกาสเข้าไปแปรยติอันนี้น่าสนใจนะครับส่วนราชการในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครได้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเข้าไปแปรยติได้โดยตรงเลยนะครับมีแค่พวกองค์กรอิสระแล้วก็ศาลเท่านั้นซึ่งความเห็นผมเนี่ยก็ผิดหลักคือเรื่องการทำงบประมาณเขาเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติเขาครับนะที่เขาจะจัดสรรงบประมาณเขาจะอนุมัติงบประมาณแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้หน่วยงานเฉพาะเนี่ยศาลเฉพาะองค์กรอิสระเท่านั้นที่มีโอกาสได้แปรยติโดยตรงครับจริงๆมีความน่าสนใจเห็นตอนก่อนเข้ามาได้คุยกับอาจารย์วิโรจน์เหมือนกันคืออาจารย์วีรพงศ์ใช่ครับเขียนจัดกรมในมติชนนะในมติชนน่าสนใจอยู่เรื่องนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการทับซ้อนกันอยู่นะครับว่าทำไมศาลถึงทำไมศาลถึงเข้ามายุ่งนะทั้งที่จริงๆมันไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพรบ.งบประมาณแต่มันก็มีหลักอยู่นะฮะเพราะว่าไอ้ตัวคือเขาก็กลัวว่าฝ่ายบริหารเนี่ยจะแทรกแซงอำนาจองค์กรอิสระผ่านงบประมาณครับอันนี้ฟังได้ไหมถ้าอย่างนี้นะครับหมายความว่าเราสมมุติเรายอมนะว่าเป็นนโยบายอย่างยิ่งของประเทศไทยคือต้องการสนับสนุนให้ศาลองค์กรอิสระมีงบประมาณเป็นอาวุธขับเคลื่อนในการตรวจสอบโอเคถ้ายอมรับกันตรงนี้ได้รัฐธรรมนูญเขียนมาแบบนี้ถ้ายอมรับกันได้แต่มันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวรรค8เนี่ยเขาเขียนว่าเพียงพอสุดท้ายคนที่จะไปบอกว่าเพียงพอไม่เพียงพอก็คือตัวรัฐสภาถูกไหมครับเขาโหวตมาแล้วว่าเขาก็ว่าเพียงพอเขาไม่ได้บอกว่าห้ามตัดมันตัดได้นะครับถ้าเขาประเมินแล้วเห็นว่ามันยังเพียงพออยู่ถูกไหมแล้วข้อที่จริงก็เริ่มออกมาแล้วว่าตัดน้อยมากนะฮะคือน้อยมากไม่ได้ตัดจากเดิมก็คือมีการเพิ่มจากปีก่อนแต่เขาไปตัดในที่ขอไว้นะครับคือครม.เขาชงจากฐานปีก่อนแหละแล้วก็คงจะปรึกษาหารือกับหน่วยงานราชการอยู่แล้วโดยปกติเช่นสำนักงานศาลยุติธรรมก็จะต้องขอไปแล้วครม.ก็รู้สึกว่าจะให้ประหมื่นกว่าล้านกรณีศาลสำนักงานศาลยุติธรรมรู้สึกจะสูงกว่าเมื่อปีที่แล้วด้วยใช่สูงกว่าฮะแล้วก็ไปตัดแค่10ล้านครับคือถ้าสมมติถ้าสมมติเนี่ยนะฮะเราจะเดินกันตามแบบเนี้ยต่อไปนี้ก็แสดงว่าการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยของทุกส่วนราชการต่างๆมันจะมีเขตยกเว้นอยู่เขตนึงครับ
คือเขตของพวกองค์กรอิสระพวกศาลที่รัฐบาลหรือรัฐสภาเข้าไปยุ่งเขาไม่ได้จริงๆมีเขตยกเว้นอื่นอีกฮะสสสองเปอร์เซ็นต์สสแล้วก็เรื่องไทยพีบีเอสแล้วก็เรื่องหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายที่จะมีการยกเว้นเอาไว้เนี่ยถ้าจะเอาแบบนี้หมายความว่าต่อไปนี้ทุกรัฐบาลถ้ากลัวปัญหาว่าเดี๋ยวจะต้องถูกไปส่งศาลนู่นนี่จะไม่มีใครกล้าไปตัดงบเรื่องนี้ไม่กล้าพิจารณาพอถึงมาตรานี้ผ่านถึงมาตราเรื่องงบมาของศาลขององค์กรอิสระผ่านหมดครับนะซึ่งมันก็ทำให้ไม่มีใครไปคานเหมือนกันไม่มีใครไปคานการใช้เงินของงบประมาณขององค์กรเหล่านี้ตรวจสอบเดี๋ยวก็จะไปขึ้นเงินเดือนตัวเองเดี๋ยวก็จะอะไรเต็มไปหมดกามาทีนี้ในต่างประเทศเข้าใจว่ามันมีกรณีของการตรวจสอบขออภัยนะครับพี่สวัสดิ์มันมีการตรวจสอบในแง่ที่ว่าเขาเอาตัวงบประมาณกับผลงานที่ทำแล้วก็หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาวัดกันนะครับว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับจนถึงวันนี้ผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีกลไกในการตรวจสอบตรงนี้สักเท่าไหร่จริงๆอยากให้คนที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยพอดีผมก็ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไม่ค่อยมากนะถ้านักวิชาการเศรษฐศาสตร์น่าจะลองประเมินดูซิว่างบประมาณที่เคยให้หน่วยงานองค์กรอิสระหน่วยงานศาลพวกเนี้ยลองมาคิดดูซิว่ามันรู้ความสำเร็จเท่าไหร่หรือคิดเป็นต้นทุนนะว่าเช่นง่ายเช่นรัฐธรรมนูญ50เนี่ยฉบับนี้สร้างองค์กรพวกนี้ขึ้นมาติดงบประมาณอะไรให้เต็มไปหมดลองคำนวณดูรัฐธรรมนูญ50ฉบับนี้ต้นทุนมันเท่าไหร่อาจจะต้องรวมตั้งแต่รัฐประหารมาจนวันนี้เนี่ยนะฮะต้นทุนมันเท่าไหร่รัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณสร้างเงินเดือนเขาเท่าไหร่คุณสร้างองค์กรใหม่ๆขึ้นมาเท่าไหร่ทำงานคุ้มไหมแต่ละปีคุณได้งบไปเท่าไหร่น่าสนใจดูไอ้ทำงานคุ้มไหมนี่อยากทำนะครับอาจารย์วิโรจน์เสนอโครงการเข้าไปเลยฮะครับทำวิจัยเรื่องนี้ซะหน่อยทีนี้มันก็ยังมีอีกปัญหาหนึ่งฮะเรื่องพรบงบ57คือมันมีหลักเกณฑ์เรื่องของพรบที่เกี่ยวกับการเงินครับคือถ้าสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยดองการพิจารณาพรบงบประมาณ57เนี่ยไปสักครึ่งปีเพื่อจะแก้รัฐบาลที่ทำได้แต่ปัญหาเขานัดวันศุกร์นี้แล้วใช่ไหมใช่ว่าจะวินิจฉัยวันศุกร์ถ้าสมมติว่าออกมาไม่ได้เนี่ยก็คือสุดท้ายอาจจะต้องใช้พระราชกำหนดเพราะไม่งั้นไม่มีงบไม่มีงบให้ใช้ก็เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินอะไรเวลาจะกำหนดหรือเปล่าในการให้มีงบประมาณจ่ายเพราะว่าทุกวันนี้ใช้ได้ก็คือใช้ตามกรอบงบปี56แต่มันใช้ได้ไม่เกิน50%ขออภัยฮะของงบประมาณที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นมันจะถึงจุดนึงแหละที่มันมีปัญหาแต่ทีนี้มันเข้ากรอบเรื่อง7วันมั้ยครับอาจารย์ผมคิดอย่างนี้นะครับกรณีฉุกเฉินใช่มั้ยต้องวินิจฉัยเข้าใจว่าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร็วเพราะตัดสินเร็วมากนะฮะว่า4ตุลาจะคือวันศุกร์จะตัดสินละก็คือมันเป็นเรื่องจำเป็นต้องหยิบขึ้นมาวินิจฉัยด้วยความรวดเร็วแต่ยังไงก็ดีสมมุติศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดก็ขัดเฉพาะกรณีงบของตัวสำนักงานศาลยุติธรรมตัวศาลตัวองค์กรอิสระแต่มาตราอื่นมันก็ผ่านหมดอันนี้หมายความว่ามันก็กลับเข้าสู่กระบวนการของการแปรยติใหม่ก็คือเฉพาะมาตรานั้นตกไปแต่กระทรวงอื่นก็ได้เงินมาแล้วคือมาตรานั้นตกไปคือว่าไปใช้ร่างเดิมเลยใช่ไหมฮะก็คือไม่ต้องตัดไม่อะไรก็คือในทางกลับกันนะผมเห็นว่าพวกศาลพวกองค์กรอิสระเนี่ยจะไม่มีงบให้ใช้เนี่ยเพราะถ้ามาตรานี้มันหายไปอ่ะจะใช้ตัวไหนเป็นเกณฑ์ถูกไหมฮะคุณก็ไม่มีเงินให้ใช้มาตรานี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าซีนาริโอคือถ้าตกไปแล้วฮะถ้าสมมติว่าไม่รวมเอาไอ้นี่ว่าไอ้ตัวนี้มีปัญหาเนี่ยจะไปกระบวนการมันจะไปยังไงต่อครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่แต่คือศาลมันจะเป็นคนวินิจฉัยว่าตกไปเนี่ยตกทั้งฉบับหรือตกรายมาตราแต่กรณีเนี่ยคือถ้าจะตกทั้งฉบับหมายความว่ามาตรานั้นจะต้องเป็นสาระสำคัญของพรบงบประมาณทั้งหมดแต่นี่มันแค่มาตราเดียวของแค่ 3-4 หน่วยงานถูกไหมมันไม่ใช่สาระสำคัญของทั้งฉบับทีนี้คือถ้าพิจารณาว่าขัดจริงๆเนี่ยเขาจะทำยังไงฮะก็มาตรานี้หายไปเหมือนไม่มีมาตราเนี่ยเหมือนไม่ถ้ามาตรานี้หายไปแล้วศาลยุติธรรมก็ไม่มีงบนะครับผมต้องบอกในทางกลับกันเนี่ยพวกนี้จะไม่มีงบไปใช้แต่กระทรวงอื่นเนี่ยเขาก็ได้หมดเนี่ยเพราะไม่มีใครส่งไปมาตราอื่นหรือว่าเขาจะใช้ฐานร่างแรกเลยก่อนจะไปยติแต่ประเด็นคือได้คือมา14ล้านทั้ง3องค์กรศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจแค่บอกขัดหรือไม่ขัดศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ไปหยิบบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ขัดไปเอาอันก่อนเอาต้นร่างเดิมของศาลมาใช้นะแต่ก็อย่างที่ผมบอกศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้คาดหมายอะไรไม่ได้นะยังคาดเดาอะไรไม่ได้แล้วก็นี่ยังไม่นับรวมว่าตัวเองมีส่วนได้เสียอีกครับนะคุณวินิจฉัยเรื่องตัวเองแล้วเนี่ยแล้วว่ามันมีงบประมาณของในส่วนอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องใหญ่ในกรณีช่องโหว่ของตัวกฎหมายด้วยนะครับเพราะรู้สึกว่าเราจะเห็นกรณีนี้มากขึ้นเรื่อยๆคือไอ้ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนขององค์กรอิสระนะที่มีอยู่ต่อระบบรัฐสภาเนี่ยก็พรุ่งนี้ละฮะพรุ่งนี้แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ก็ทำให้เห็นอันนึงว่าโอ้โหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจกว้างขวางเหลือเกินที่จะแตะเรื่องไหนก็ได้จริงๆน่าคิดนะครับสมมติว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดเนี่ยผมว่ามันมีขบวนการเตรียมเอาคำวินิจฉัยไปขยับเคลื่อนไหวต่อเช่นเอาไปถอดถอน
นะมันจะมีอีกพวกเนี้ยคือการชงประชามติเนี่ยด้านหนึ่งบางคำวินิจฉัยอาจจะได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันเอาคำวินิจฉัยนั้นไปเคลื่อนต่ออีกการเมืองต่อจากนั้นคือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวชงแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางการเมืองด้วยนะฮะนี่ก็พรุ่งนี้นะครับเราจะรู้กันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าครับอาจารย์ศิโรจน์จะเข้ามาร่วมคุยกับเราด้วยนะครับโจ๊กตราเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรสไฟไหม้คุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติทุกสาขาแรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชันล้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณบันดาลใจครั้งใหม่มาถึงแล้ว The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of You ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็มีโจ๊กเกษตรโจ๊กเกษตรเนื้อเนียนนุ่มหอมจากข้าวหอมมะลิ 100% อร่อยไม่ใส่ผงชูรสโจ๊กตราเกษตรอร่อยได้24ชั่วโมงคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV สารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้านโคซี่ลิฟวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทาง Voice TV ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Electrolux กลับมาที่ Wake Up Thailand นะครับ อยู่กัน4คนแล้วนะมีอาจารย์ศิโรจน์คล้ำไพบูลย์มาร่วมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์นะครับพิพากษาคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งก็คือกับคำพิพากษานะครับคดีที่ศาลชั้นต้นเคยพิพากษามาแล้วว่าไม่ผิดนะฮะกรณีมาตรา112คุณนพวรรณนะครับซึ่งไปโพสต์ข้อความในเว็บบอร์ดประชาไทยเมื่อปี51แล้วเว็บบอร์ดนั้นถูกกล่าวหาว่าหมิ่นใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนไปฟ้องคุณไปฟ้องคนไปฟ้องคืออดีตผู้ว่าเชียงใหม่คุณปนัดดาดิศกุลนายุทธยาแล้วก็คดีก็ขึ้นศาลกันไปตำรวจก็ไปค้นหา IP เจอ IP แล้วก็ฟ้องแล้วก็คดีนี้ก็ศาลชั้นต้นยกฟ้องนะฮะบอกว่าตัว IP เนี่ยมันไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครชัดเจนนะครับก็ยกฟ้องไปแต่ว่าเมื่อวานศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษานะฮะเป็น5ปีคดีนี้มีความสำคัญเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ถูกใช้อ้างอิงไปฟ้องคุณจีรนุชเปรมชัยพรแล้วก็บอกผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไทยแล้วบกประชาไทยโดนด้วยไหมฮะบกประชาไทยยังนั่งอยู่นี่ยังไม่โดนไม่โดนใช่ไหมคืออย่างนี้ฮะอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงคือกรณีคุณเบนโตที่เขาใช้นามปากกาว่าเบนโตเนี่ยนะเขาไปโพสเนี่ยเป็นเว็บบอร์ดประชาไทยสมัยนั้นประชาไทยเป็นเว็บบอร์ดเว็บบอร์ดคือพื้นที่เปล่าฮะเป็นลานกลางแจ้งที่ใครจะไปพูดอะไรก็ได้แล้วเขาก็ไปโพสไม่ใช่เขาฮะคือใครก็ไม่รู้แหละไปโพสแล้วก็ใช้ชื่อว่าตำรวจก็บอกว่าเนี่ยคือคนนี้ตอนนี้เว็บบอร์ดปิดไปแล้วเนื่องจากว่าคุณเจนุนก็โดนคดีแล้วก็คิดว่ามีปัญหาก็ตัดไปแล้วก็ตัวเว็บบอร์ดคนที่ใช้เว็บบอร์ดก็ไปกระจายตัวไปเปิดนู่นเปิดนี่เว็บบอร์ดของตัวเองรวมทั้งประชาทอกด้วยก็กระจายไปก็ท
ทำให้พื้นที่มันกว้างขวางขึ้นแต่ว่ากรณีนี้มันก็เลยทำให้เรื่องนี้เมื่อวานสำนักข่าวทั่วโลกก็ไปตามอยู่คดีนี้มันก็เป็นคดีที่ใช้อ้างอิงที่ไปถึงคุณจีอนุชได้ก็แปลกฮะเพราะว่าศาลชั้นต้นบอกว่าไม่ผิดใช่ไหมทำไมศาลอุทธรณ์ถึงมาวินิจฉัยว่าผิดมันประเด็นใหม่เรื่องเลขไอพีพิสูจน์ตัวคนได้ไหมแล้วข้อมูลทางเทคนิคเท่าที่อ่านคำวินิจฉัยแล้วมันจะต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงก็คือศาลชั้นต้นรับว่าไอ้ตัว IP เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปปลอมกันได้ไม่ยากในขณะที่เทคนิชเชียนของสายอุทธรณ์เนี่ยซึ่งเชิญมาพูดเนี่ยบอกว่าปลอมไม่ได้นะฮะคือมันกลับกันได้ถึงขนาดนั้นเลยผมแปลกใจมากเพราะว่าคงจะใช้คนในหน่วยงานเดียวกันมั้งครับใช่ไหมฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคือสุดท้ายเนี่ยมันก็คือเขาฟังพยานโจทย์ถูกไหมแต่ศาลชั้นต้นอาจจะฟังพยานจำเลยมากกว่าคือจำเลยคงต้องสู้ว่ามีคนเข้าไปปลอมแปลงอะไรต่างๆนะพยานจำเลยก็ผู้เชี่ยวชาญเขาอาจจะบอกว่าปลอมแปลงได้นะแต่ทีนี้พอมาศาลอุทธรณ์ก็ฟังพยานโจทย์กับช่างน้ำหนักก็ฟังพยานโจทย์เพราะจากข่าวที่คัดมาเนี่ยคือพยานโจทย์เบิกความยืนยันว่าการปลอมแปลง IPSS การเจาะเข้าระบบเนี่ยนะจำเลยเนี่ยทำได้ยากครับนะทำได้ยากนะไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้ถูกไหมฮะครับผมอ่านตรงนี้ผมก็สรุปเหมือนกันว่าทำได้ยากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้แต่ว่าศาลก็บอกด้วยนะศาลอ่านบอกว่าอีกทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา12เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและมาระวังอันนี้การันตีให้กับเจ้าหน้าที่เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่พลาดยากนะฮะแต่ว่าไปดูข้อมูลของฝ่ายจำเลยนะฮะคือฝ่ายของคุณเป็นโตเนี่ยก็บอกว่าเขาใช้โทรศัพท์ทั้งหมด4เครื่องที่ต่อเน็ตหมายถึงว่า4สายที่จ่ายค่าบริการให้กับบริษัทจัสมินในการต่อเน็ตแล้วเน็ตนี่เขาใช้โน้ตบุ๊กแต่ว่ามันเป็นการใช้ทั้งโรงงานโรงงานเขา 50-60 คนเจ้าหน้าที่และวันที่เขาโดนคดีวันที่เขาโพสต์ที่เจ้าหน้าที่บอกเนี่ยนะเป็นวันที่15ซึ่งเขาจะต้องปิดบัญชีงานเขาคือพนักงานบัญชีเนี่ยเขาต้องปิดบัญชีวันที่15ซึ่งจะยุ่งมากอันนี้ชัวร์ทุกที่พนักงานบัญชีก็จะบอกวันที่15นี่จะยุ่งมากเพราะมันจะต้องปิดบัญชีเขาบอกว่ามันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปโพสต์นี่คือการต่อสู้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เขายกฟ้องศาลจะต้องยกฟ้องไปแต่ศาลอุทธรณ์นี่น้ำหนักที่ใหกับน้ำหนักของจำเลยในเรื่องนี้ไม่ฟังอะไรครับแต่ก็อ่านในข่าวเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามสูตรของศาลเวลาพิพากษาคดีกับร้อย12นะครับคือจะต้องเอารัฐธรรมนูญมาตรา8ขึ้นมาอ้างนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา8เขียนว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นะก็จะเอามาตรานี้มาเพื่อที่จะอธิบายว่าเพราะอย่างนี้แหละเลยต้องลงโทษนะฮะเนี่ยฮะในศาลก็จะใช้คำนี้เหมือนกันสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพรักของประชาชนนะและรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ปวงชนชาวไทยต้องมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงสืบไปผู้ใดจะมาล่วงละเมิดไม่ได้จริงๆมาตรา8ว่าผู้ใดล่วงละเมิดไม่ได้เนี่ยเขาหมายความว่าไม่มีผู้ใดสามารถไปฟ้องดำเนินคดีกับองค์พระมหากษัตริย์ได้เท่านั้นเองนะแต่ว่าศาลไทยเวลาลงคดี112เลยจะต้องเอาเรื่องพวกนี้มาใช้เพื่อขยายการลงโทษแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เป็นยี่ต๊อกของศาลแล้วคือถ้าคุณไม่ยอมรับในคดี112คุณจะโดน5ปีแต่ถ้าคุณยอมรับจะเหลือ3ปีนะกระทงละนะครับแต่คดีของคุณเป็นโตนี่กระทงเดียวโดนไป5ปีคุณเป็นโตก็โพสอะไรฮะจะให้ผมอ่านชัดเดี๋ยวโดนแบบทุนสตรีนะเรื่องที่เขาวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจหุ้นตกอะไรสักอย่างไม่ใช่ฮะเป็นโพสก็ผมจำไม่ได้ข้อความเป็นยังไงเพราะว่าเคยอ่านปี51แล้วฮะเคยตามอยู่เพราะมันเกี่ยวข้องกับประชาไทยอยู่แต่ทีนี้ที่น่าสนใจคือรู้สึกคดีนี้เนี่ยได้รับการประกันตัวทราบอาจารย์มีความคิดเห็นว่ามันศาลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเทียบกับคดีคุณสนธิซึ่งเกิดก่อนไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็คือศาลอุทธรณ์กลับมาลงนะคดีคุณเป็นเถอะว่าศาลอุทธรณ์กลับมาลงแต่ว่าให้ประกันทั้ง2คดีครับนี่ก็น่าสนใจคือคุณเบนโตเนี่ยไปโดนจำคุกอยู่10วันครับนะครับแล้วก็เป็นคดีแรกเลยฮะของคนที่โดน112เนี่ยที่ได้ประกันตัวคือติดคุกอยู่10วันแล้วก็ได้ประกันตัวทั้งตามการต่อสู้ในศาลชั้นต้นซึ่งที่สุดก็ยกฟ้องไปพอมาสู้ศาลอุทธรณ์ลง5ปีก็ยังให้ประกันตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คือทำไมคุณเบนโตได้แต่คนอื่นไม่ได้คือไม่แน่ใจคืออาจารย์จะว่าเวลาศาลให้ประกันเนี่ยคือพูดง่ายมันมีเหตุผลอยู่2ชุดชุดที่1ถ้าไม่ให้ประกันก็จะบอกว่าโทษหนักคุณจะหลบหนีกลับนะโทษหนักคุณจะหลบหนีแต่พอถ้าบอกว่าให้ประกันคุณก็ให้เหตุผลว่าคุณไม่หลบหนีพฤติกรรมของคุณเป็นคนมีคนน่าเชื่อถือหลักทรัพย์อะไรเพียงพอคือสุดท้ายเนี่ยจะให้ประกันไม่ประกันคุณก็เลือกว่าคุณจะใช้เหตุชุดเหตุผลแบบไหนแต่ถ้าเราลองมาดูความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยลองคัดผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีรอบ2เอามาเทียบกันทั้งหมดคนที่ได้ประกันกับคนที่ไม่ได้ประกันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าคนที่ไม่ได้ประกันเนี่ยมีจำนวนมากกว่าและคนที่ไม่ได้ศาลไม่ให้ประกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีขบวนการเคลื่อนไหวในทางการเมืองอ่ะพูดง่ายๆมีบทบาทในทางเคลื่อนไหวในทางการเมืองสังเกตดูนะสุรชัยแซ่ด่านนะคุณสมยศปรึกษาเกษมสุขคุณดาตอปิโด
นะสุชาตินาคบางสายพวกเนี้ยที่เคยโดนคือรับสารคุณหนุ่มเลสนนท์พวกที่โดนแล้วไม่ได้ให้ประกันเนี่ยคือคนที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวในการการเมืองมีสีเสื้อบ้างกันเถอะครับตอนแรกผมก็สังเกตดูว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะว่าคุณเบนโตเนี่ยโดนพรบคอมพิวเตอร์คู่ไปด้วยครับคือไม่ได้โดนแค่112โดนพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14คู่ไปด้วยพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยคือต่างชาติเขาโฟกัสอยู่เพราะว่ามันกระทบธุรกิจเขาหรือเปล่าเลยได้ประกันตัวแต่ก็เอ๊ะมันก็มีบางกรณีที่โดนมาตรา14ด้วยแต่ไม่ได้ประกันตัวใช่ไหมก็เลยหรือว่ามันดูคดีเนี่ยเขาลง112เพราะโทษหนักคือเขาผิดเขาบอกว่าผิดทั้งสองอันแต่ตามปอยาคือเขาจะเอาโทษบทหนักตอนนี้คุณเป็นโตเขาทำงานได้ตามปกติหรือว่าก็ต้องทำงานได้ปกติฮะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นกิจการที่บ้านนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นฝ่ายบัญชีให้ที่บ้านแล้วก็จริงๆข้อต่อสู้อันหนึ่งของจำเลยนะไม่รู้ว่าจะทำให้ศาลพิจารณาหรือเปล่าก็คือหนึ่งนอกจากไม่ได้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็จำเลยสนใจแต่เรื่องสวยงามไปเที่ยวเมืองนอกใช้สินค้ามียี่ห้อไม่สนใจการเมืองไม่เคยร่วมชุมนุมทางการเมืองครอบครัวจำเลยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันเนี่ยก็เป็นข้อต่อสู้อันหนึ่งซึ่งก็ทำให้ศาลอาจจะพิจารณาว่าได้รับการประกันตัวครับก็เป็นอีกคดีนึงฮะมาพร้อมๆกับคุณสนธิเมื่อก่อนคือมีปัญหาเรื่องโกงแล้วผมต้องไปใส่พาสโค้ดล็อกโทรศัพท์ผมนะฮะตอนนี้ก็คงต้องไปใส่พาสโค้ดล็อกหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยครับแต่โอ้โหคือมันลำบากคือถ้า 50-60 คนใช้กันในออฟฟิศเนี่ยมันยากกะเกณฑ์ยากจะบอกว่าโน้ตบุ๊กแล้วเป็นส่วนตัวเนี่ยไม่จริงแล้วถ้าใช้พาสเวิร์ดอะไรอย่างที่ผมบอกครับบางทีเราก็เปิดทิ้งไว้แล้วบางทีเราก็อนุโลมให้เพื่อนๆมาใช้ลืมล็อกเอาหรือบางทีมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของ Wi-Fi ด้วยหรือเปล่าคือมันไม่ได้ต่อเป็นระบบแลนบางทีมันก็คือใช้เราเตอร์ในการส่งไอ้สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคนไปเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตที่มันเป็น Wi-Fi นั้นตัว IP มันจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจในเชิงเทคนิคนะคือโดยหลักการอ่ะใช่ฮะว่าโน้ตบุ๊กมันปกติแล้วก็ต้องเราใช้คนเดียวหรืออะไรอย่างงี้ฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันอยู่กันด้วยความไว้ใจกันปกติอ่ะมันไม่คิดว่าจะมีอะไรใช่มั้ยฮะ1คือแล้ว2ก็คือคนที่เราไว้ใจเนี่ยก็รู้อยู่ว่าจงรักภักดีหรือว่าไม่โพสอะไรที่หมิ่นเมย์หรอกอะไรเงี้ยมันก็แต่การหมิ่นเมย์เนี่ยมันก็ไปถูกตีความได้ไงเพราะเราไม่เคยได้รับการพิสูจน์เลยว่าไอ้ข้อความนั้นเนี่ยหมิ่นไม่หมิ่นจริงๆตีความยังไงพอกระบวนการที่ทํา112เป็นแบบเนี้ยนะฮะสุดท้ายมันจะไปสู่จุดที่ว่าถ้าทุกคนไม่อยากมีปัญหานะคุณไม่ต้องพูดเรื่องนี้เลยคือทุกคนจะเซ็นเซอร์ตัวเองไปเลยครับนี่คือมันจะไปถึงจุดนั้นนะถ้ากังวลใจก็ยุติเรื่องนี้ซะไม่ต้องพูดเรื่องนี้ครับเราก็จะไปหวังที่ผ่านมาในการแก้ไข112เนี่ยก็ยากเหลือเกินนะฮะจะไปหวังคุณสนธิก็คงไม่ได้นะคุณสนธิก็เป็นเหยื่อนึงของ112หวังที่ประธานรัฐสภาได้มั้ยครับหวังที่โอ้โหก็ยิ่งยากอะฮะรัฐบาลไปเลยรัฐบาลที่บอกว่าไม่ถอยนะถอยเรื่องนี้ทุกครั้งหวังที่ประชาไทยได้ไหมครับประชาไทยก็พยายามจะรณรงค์เรื่องนี้อยู่ครับเรื่อง112เป็นเรื่องของทุกคนและเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงนี้ลาอาจารย์ปิยบุตรไปก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราเหลือกันแค่3คนแล้วครับนะฮะโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร My Future 2013ก้าวสุดยอดคลังสมองประเทศไทยเตรียมคนไทยไปเวทีโลกพบกับภารณ์อิสระเสนาณอยุธยาธนินทร์จิรวนนท์สมประสงค์บุญยชัยสำรองที่นั่งได้ที่ www.thaikonfoundation.org วันเสาร์ที่12ตุลาคม2556ที่ White Space ถนนวิภาวดีรังสิต20ปีมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต